ประเทศไทยที่โชคดีอย่างครับมีคนที่มาเที่ยวนี่จากหลากหลายมากจากทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย10ล้านคิดว่าไม่เกินความอะไรคาดหวังนะครับปีนี้เราตั้งเป้าไว้นะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงปลายปีนี้อย่างน้อยนะครับ10ล้านคนนักเที่ยวต่างประเทศเข้ามาไทยนะครับอีกไม่กี่วันนะครับอาจจะภายในวัน2วันนี้เราจะถึง9ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็เราถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์เนี่ย10ล้านคนในเดือนธันวาคมนะครับขอให้รอฟังข่าวกันนะครับรอติดตามกันว่าจะถึงเมื่อไหร่นะครับเราเชื่อมั่นว่าถึง10ล้านคนนะครับแต่ว่าจะถึงเมื่อไหร่นั้นขอให้ติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาระหว่าง 50,000 ถึง 60,000 คนต่อวันนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มาจากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะข้ามชายแดนมาจากทางมาเลเซียหรือว่าจากทางลาวหรือกัมพูชาก็มาเยอะนะครับหรือที่บินมาโดยตรงนะครับมาจากยุโรปอเมริกาเอเชียนะครับประเทศไทยที่โชคดีอย่างครับมีคนที่มาเที่ยวนี่จากหลากหลายมากจากทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย10ล้านคิดว่าไม่เกินความอะไรคาดหวังนะครับยังไงเราก็ต้องพึ่งท่องเที่ยวประเทศไทยยังไงก็ต้องพึ่งบริการไอ้โควิดมันร้อยปีเกิดครั้งหนึ่งในอนาคตมันอาจจะเกิดทีกว่านั้นก็ได้แต่ยังไงประเทศไทยต้องพึ่งภาคบริการเราไม่สามารถทำเป็น advanced manufacturing ได้อยู่แล้วนะครับต่อคือว่าจะช่วยยังไงผมคิดว่าก็เนี่ยแหละครับก็ทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวมาได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยโจทย์มันไม่ใช่เรื่องดีมานด์ละพูดจริงๆเรื่องท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องสัมพันธ์ความหมายคือ capacity ในการรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมหรือยังวันนี้อย่าไปคิดว่าเขามาแล้วค่อยทำผมว่าเตรียมเอาไว้เลยถ้าเขามาแล้วมาเที่ยวได้สนามบินทำอย่างไรให้เปิดรับนักท่องเที่ยวให้ได้อย่าไปคิดว่าเอามาว่าปีนี้10ล้านปีหน้า20ล้านคิดไว้เลยว่าปีหน้าเข้ามา30ล้านทำอย่างไรให้พร้อมการจัดหาแรงงานนะครับวันนี้เราเห็นว่าพอมีโควิดเนี่ยคนก็ออกไปกลับออกไปสู่ภาคเกษตรเยอะมากทำยังไงสร้างแรงจูงใจให้กลับมาผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นนะสำคัญมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นทางภาคผู้ประกอบการเองรายเล็กเนี่ยจะช่วยยังไงเขาเปิดกิจการได้วันนี้มันมีต้นทุนของการเปิดกิจการอยู่ถูกไหมครับไอ้มาตรการการเงินหรือการคลังมาตรการคลังก็ช่วยเรื่องอุดหนุนเรื่องการจ้างงานก็ได้เรื่องการพัฒนาปรับปรุงองค์กรก็ได้การเข้าถึงสินเชื่อเพื่อรีสตาร์ทก็ได้นะอันนี้เป็นมาตรการที่ต้องมีมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะท่องเที่ยวอยากมาแต่มาไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเศร้าแล้ว GDP ก็จะไม่ได้ไปตามที่คาดเท่านั้นเองครับแล้วเราคิดว่ามาเนี่ยก็มา second half ปีหน้านะครับไม่ได้มาเลยวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนมาได้อยู่แล้วแต่มาวีซ่าลงทุนตัวเลขเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งใช่ไหมมีประมาณสัก 30,000 นะแล้วผมเพิ่งไปประชุมมาอีกที่หนึ่งเขาก็บอกว่าคอนเฟิร์มว่ามาแล้วจริงๆแต่เป็นวีซ่าแบบนักลงทุนเขามาแล้วความหมายคือเขาอยากมาหมายแปลว่าเขาอยากมาเพราะฉะนั้นโอกาสถามว่าเราคาดการณ์ยังไงเราก็ดูนะครับจากมาตรการที่ค่อยๆทยอยเปิดใช่ไหมครับแล้วถามว่ามันมีปัจจัยอะไรสี่ล้านไม่เยอะถ้าเทียบกับประชากรจีนนะครับบอกเลยว่าไม่เยอะนักท่องเที่ยวจีนออกนอกประเทศปีหนึ่งเป็นร้อยล้านคนแล้วมองไปในอนาคตถ้านักท่องเที่ยวจีนจะออกนอกประเทศท่านลองคิดดูเขาจะไปที่ไหนได้บ้างเขาไม่น่าไปอเมริกานะพูดกันตรงๆถูกไหมเขาไปยุโรปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถูกไหมผมว่ามันก็ไปญี่ปุ่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
็มันมีเรื่อง geopolitics อยู่ด้วยมันก็มี choice ไม่มากหรอกครับที่จะมาได้ผมว่าอาเซียนก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าดูตัวเลขปีนี้เราทำปลายเดือนแต่ละเดือนมานี่ประมาณ 1.5 ล้านคน28ล้านคนปีหน้าเนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก 2-3 ล้านคนต่อเดือนซึ่งมันไม่ยากเลยนะฮะปีหน้าเนี่ยไม่ยากเลยถ้าจีนไม่มาผมคิดว่าเรารับมันมีอินเดียที่จะมาใช่ไหมครับมีคนในอาเซียนที่จะมาเพราะฉะนั้นรัสเซียเนี่ยเริ่มมาแล้วนะบินตรงมาที่ภูเก็ตแล้วนะฮะงั้นผมคิดว่าคือดูตัวเลขท่องเที่ยวเราเนี่ยคือสูงสุดแล้วในมาเก็ตซึ่งผมก็คุยกับอนาลิสต์ผมตลอดเอาแน่นะแน่นะผมมั่นใจมากแล้วมันมีรีเสิร์ชของเบนเนี่ยก็ไปพบว่าการเดินทางสายการบินดูแผนการบิน intra regional intra ในเอเชียเองเนี่ยปีนี้ประมาณทั้ง 76% ปีหน้าแต่ 99% นะแปลว่าการเติบโตของการท่องเที่ยวมันจะเกิดขึ้นจากในภูมิภาคนี้และหนึ่งในประเทศไทยก็เป็น destination นั้นผมว่าไม่กังวลใจว่าเราจะรับเขาได้มากกว่าเปล่า